พาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมตลอดเที่ยววิถีไทยเลยตะลุยตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขงวันเสาร์ที่6มกราคมพ.ศ. 2567ณตลาดต้องชมตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขงจังหวัดเลยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะให้เกียรติเยี่ยมชมตลาดเย็นชมวิถีไทยเลยในกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศตลอดเที่ยววิถีไทยเลยตะลุยตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง1ในตลาดต้องชม251แห่งทั่วประเทศโดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดเลยผู้บริหารตลาดให้การต้อนรับพร้อมรับชมการแสดงต้อนรับจากนางรำร้อยปีเอกลักษณ์ของชาวเชียงคานชื่อชุดการแสดงฟ้อนเบิ่งโขงพร้อมมอบผ้าฝ้ายทอมือผูกเอวให้ท่านรองนายกแสดงถึงความเคารพและการต้อนรับของชาวบ้านเชียงคานค่ะไม่เอากันนะ